ข้อความจากเซนต์เจอร์เมนสื่อสารทางจิตผ่านอิรีน่าที่รักของฉันฉันชื่อเซนต์เจอร์เมนและฉันยินดีที่จะส่งข้อความนี้เพื่อให้กำลังใจแก่มนุษยชาติบนแผ่นดินแม่จนถึงตอนนี้ทุกอย่างกำลังส่งสัญญาณตามแผนของพระเจ้าคุณกำลังเปลี่ยนไปเป็นมิติที่5จริงๆแม้จะปรากฏตัวก็ตามความเป็นทาสซึ่งถูกบังคับกับคุณและคนอื่นๆกำลังสลายไปในแต่ละช่วงเวลามากขึ้นเรื่อยๆอิ่มเอมไปกับความสุขที่ในที่สุดการรอคอยที่ยาวนานของการเปลี่ยนแปลงก็มาถึงตอนจบผู้ที่ตื่นขึ้นกำลังจะตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการอยู่บนแม่ธรณีหรือกลับไปยังระบบดาวกาแล็กซี่หรือจักรวาลของตนนี่ไม่ใช่แฟนตาซีหรือเทพนิยายอีกต่อไปมันกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้การเปลี่ยนผ่านไปสู่สวงสวรรค์ที่ซึ่งทุกคนสามารถมีอิสระโดยไม่ถูกควบคุมหรือสอดแนมพวกที่หลับไหลตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อความก่อนหน้านี้วิวัฒนาการบนโลกที่คล้ายกับโลกหลังจากเปลือกมิติที่3สลายตัวที่รักคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินอีกต่อไปในมิติที่5การพึ่งพาทางการเงินถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษยชาติอยู่ภายใต้การควบคุมและการปั่นป่วนตอนนี้ความจริงไร้สาระนี้กำลังจะจบลงร่างกายของคุณกำลังเข้าสู่อาณาจักรแห่งมิติสูงซึ่งพลังวิเศษที่หลับไหลของคุณจะถูกเปิดใช้งานโปรดอย่าตั้งความคาดหวังใดๆว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะบรรลุผลได้อย่างไรคุณถูกเข้าใจผิดเป็นเวลานานโดยข้อมูลเท็จจากแหล่งต่างๆซึ่งถูกควบคุมโดยความมืดวางใจในคำแนะนำจากพระเจ้าเท่านั้นความมืดแพ้การต่อสู้กับแสงสว่างสถานการณ์โฮโลกราฟิกที่มืดมนและหายนะกำลังทำให้พวกเขาล้มเหลวระบบการเงินและอื่นๆเรียบร้อยจิตวิญญาณที่เสียหายสูญเสียการควบคุมโลกของคุณโดยสิ้นเชิงพวกเขายังคงพยายามหลอกคุณว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีพระเจ้ากำลังบดขยี้สิ่งที่เหลืออยู่ของฝ่ายมืดอย่างเต็มแรงการมีอยู่ของพวกเขาในภาชนะทางกายภาพก็กำลังจะสิ้นสุดลงเช่นกันในไม่ช้าคุณจะได้สัมผัสกับอิสระที่แท้จริงและเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตใหม่โดยไม่ต้องกังวลใจอย่ามุ่งเน้นไปที่แผนเมื่อ20ปีก่อนหรือนานกว่านั้นพวกเขาถูกแทนที่ด้วยแผนศักดิ์สิทธิ์อยู่กับปัจจุบันเสมอและทำสมาธิทุกนาทีที่คุณทำได้แรงสั่นสะเทือนของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างมากผ่านการทำสมาธิซึ่งมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกคนคุณไม่ต้องการเอาอะไรไปจากแมกติกเพราะมันมีพลังงานที่เป็นพิษคุณจะย้ายไปยังโลกใหม่โดยไม่มีสิ่งตกค้างจากมิติที่3ตอนนี้คุณกำลังสร้างความเป็นจริงใหม่ในอาณาจักรชั้นสูงขอบคุณทูตแห่งเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกโปรดรับพรและความรักของฉัน